ด้วยคำ energy เราสูงอ่ะมันทำให้เกิดคอมเมนต์ดราม่าเยอะๆว่าสวยนะแต่ไม่แพงโอ้โหทำไมหนูต้องเล่นใหญ่เพราะหนูเข้าวงการมาเล่นใหญ่ชีวิตจริงอ่ะเราไม่ได้เป็นฟีลแบบเฮ้ยเราต่อยู่อย่างเงี้ยมันแปลกชุดนี้สวยจังเลยอยากใส่ตรงนี้เลยอย่างเงี้ยมันไม่ได้ไงกว่าจะมาเป็นติช่าในวันนี้คุณสู้มาเยอะมากตอนไปออดิชั่นอ่ะที่จริงอ่ะหนูตกรอบแรกด้วยซ้ำหนูไม่มีเงินซื้อชุดจริงๆตอนนั้นอ๋อ sorryสนุนโดย Trelagina Ultimate Collagen Serum เรื่องผิวต้อง Trelagina So มอบสิ่งดีๆเพื่อความงามของคุณสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะอยู่กับรายการปากต่อปากนะคะทางไทยรัฐทีวีช่อง32ของเราค่ะรายการที่จะชวนเหล่าซุปตาร์นะคะมาโชว์ลีลาการใช้ปากบอกพิกัดดีพิกัดเด็ดของดีของถูกของอร่อยวันนี้ค่ะเรานัดแขกรับเชิญคนนี้ต้องบอกเลยว่าเธอเป็นสาวตัวเล็กหุ่นเล็กสเปคชายแล้วก็อะไรก็ต้านไม่อยู่แล้วตอนนี้นะคะโอ้ยเดี๋ยวไปเจอขนาดโควิดยังต้านหนูไม่อยู่เลยค่ะพูดจริงๆนะถ้านี่เป็นเดอะเฟสไทยแลนด์ก็จะเลือกเหมือนกันวันนี้เรานัดช่ามาตลาดน้อยเพราะว่าพี่จะพาช่าไปดูร้านหนึ่งที่เขาอยู่มาเป็นร้อยๆปีอาหารที่เขาทำก็ทำแบบร้อยปีไว้แล้วถูกต้องโอ้ my god โอเคเลยนะคำเดียวเลยนะเดี๋ยวมึงเดินตามห่างๆนะไว้ก่อนไปด้วยกันไปด้วยกันบอกว่าร้านนี้เนี่ยคือขาหมูแช่เย็นปกติคืออยู่จะกินขาหมูที่แบบมาจากหม้อร้อนๆใช่ป่ะแต่เนี่ยมันจะเป็นวุ้นนี่พูดจริงขาหมูแช่เย็นตือคาตังเนี่ยเขาบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยคนจีนอ่ะเขาจะนิยมทำเอาไว้เป็นวิธีการถนอมอาหารในช่วงฤดูหนาวของเขาเขาจะเอามาเคี่ยวนะ 6-7 ชั่วโมงนะกว่าจะได้กินมันหากินยากมากแล้วร้านเนี้ยเขาเปิดมาแบบขายมาแล้ว3รุ่นนี่คือรุ่นที่3มาแล้วเรียบร้อยแล้วก็น้ำจิ้มมาแล้วอ่ะหนูลองชิมก่อนขอบอกว่าไม่เคยกินมาก่อนเอาชิ้นนี้นะคะจัดไปIt's so jelly จิ้มอยู่จิ้มอันนี้แล้วก็นี้ก่อนเนาะได้หมดได้หมดจิ้มเยอะๆนั่นแหละหมดพอแล้วมั้งเอาพอแล้วเหรอใช่นั่นแหละลุยเป็นไงมันใหม่นะคือดิฉันว่ามันมีรสชาติที่มันไม่ได้สตรองเกินไปแล้วมันแบบพอจิ้มอันนี้มันกลมกล่อมถ้าเปรียบง่ายๆจะคิดว่ามันน่าจะมีความคล้ายแบบหมูยอหนังที่เรากินอ่ะมันจะมีเหมือนแบบเหมือนกรึบๆมีแบบน้ำส้มมีจิ๊กโฉมมันก็จะออกเปรี้ยวๆแบบกินแล้วรู้สึกแบบเหมือนกินยำอ่ะร้านนี้นะคือร้านขาหมูแช่เย็นตือคาตังนะคะอยู่ที่ซอยโจซือกงพานุรังสีนะคะถ้าเป็นตามสั่งนะคะจะมีวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะ6โมงเช้าถึงบ่าย3แต่ว่าถ้าเป็นขาหมูเนี่ยเขาเปิดขายทุกวันนะโทรมาถามก่อนได้นะคะเบอร์อยู่ตรงนี้เลยนี่ใครที่อยากลองชิมขาหมูแช่เย็นต้องมาที่ร้านนี้จ้ะเดี๋ยวพาติช่าไปอีกร้านหนึ่งเป็นร้านที่อยู่ตรงข้าน้ำเลยสวยเลยร้านนี้มีขนมมีอะไรแบบที่ติช่าชอบเลยเดี๋ยวพี่ลิพาไปร้านชื่อร้านฮงเซียงกงค่ะจากร้านขาหมูแช่เย็นมาต่อกันที่ร้านนี้เดินมาอีกหน่อยนึงนะคะก็จะเข้าซอยมาร้านนี้เนี่ยคือเป็นร้านที่อยู่ติดท่าน้ำเลยแล้วก็มีทั้งอาหารมีทั้งเครื่องดื่มด้วยมันยังไงมันวิวดีวิวดีมีผู้ชายถอดเสื้อถอดไม่แต่อาหารที่ขนมเอ่ยเครื่องดื่มเอ่ยดีมากนะคะอันนี้เขาบอกว่าเป็นสตรอเบอรี่บูเลตชีสเค้กคอฟเฟอร์วิทครีมชีสเขาเอาครัวซองอะแล้วก็มาทับให้มันเป็นรูปของวาฟเฟิลก็เลยเรียกว่าคอฟเฟิลสปาร์กิ้งเรดพีชทีเป็นชาแล้วก็อันนี้ค่ะเขาเรียกว่าตลาดน้อยออเรนจ์คอฟฟี่เป็นกาแฟเดี๋ยวนี้เขาฮิตไงกาแฟแล้วแบบใส่น้ำผลไม้แบบน้ำส้มชิมได้เลยติช่าได้เลยจ้ะดีไหมนึกถึงอะไรอยู่ตอนนี้แค่มันกินข้าวนี่มันก็มันเป็นยังไงมันไหลลงคอไหลลงท้องร้อน
ฮอตมากอร่อยค่ะมัน delicious อร่อยมากเหลือเกินเลยอร่อยมากทีหลังเนี่ยหนูจะไม่พูดเยอะหนูใช้ reaction เอาแบบมันดีมากมันดีมากแฟนเคยบอกไหมว่าอยู่นิ่งๆบ้างใช่หนูว่าหนูติดเป็น ADHD นิดนึงคือยังไงโลกที่อยู่ไม่นิ่งอะค่ะเป็นไฮเปอร์ไหมใช่ใช่แบบกับ attention span อะค่อนข้างสั้นแล้วก็ค่อนข้างยากที่จะโฟกัสนิดนึงเราจะขึ้นภาษาไว้ให้นะคะว่าแบบมันแปลว่าอะไรนะด้วยคำ energy เราสูงอะเราก็จะต้องมีแอลเอิร์นผู้ชายพี่นี่ก็เป็นเหมือนกันมันทำให้เกิดคอมเมนต์ดราม่าเยอะๆที่มันพิมพ์เข้ามาว่าสวยนะแต่ไม่แพงโอ้โหคือคนที่ไปให้ค่าคนอื่นว่าเธอแพงหรือไปให้ราคาคนอื่นว่าแพงหรือไม่แพงเนี่ยฉันมีข่าวร้ายนะคะว่าคุณเนี่ยไร้มารยาทมากแล้วหนูตอบกลับไปปะคือตอบแบบฟาดกับนิดนึงอะไรบางทีแต่ว่าตอนนี้ไม่ค่อยทำแล้วเพราะว่ามีอะไรที่ดีกว่าที่ทำในชีวิตอะค่ะ sorry แต่ว่ามีเกรนคีย์บอร์ดที่เขาพิมพ์มาอีกเช่นทำไมดูบ้าผู้ชายแต่ว่าเราไม่ได้บ้านะอยู่ไม่รู้อยู่ต้องเห็นตอนผู้ชายบ้าไอแซ่บกว่านี้เยอะคือหนูว่าคนเขาใจผิดหรือเปล่าว่าหนูบ้าผู้ชายหนูทำแค่นี้คนก็ผู้ชายก็มาแล้วผู้ชายก็วิ่งมาอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยหนูก็แบบมันวิ่งมาเร็วเหมือนกันนะมันวิ่งมาเร็วของดีมันโผล่มาเลยมันมาด้วยความเร็วสูงเหมือนกันเร็วสูงล่าสุดเนี่ยก็คือถ้าเกิดคนได้เห็นแบบติช่าในแบบวงการของ YouTube เป็นยูทูบเบอร์ละ yes จะทำเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเพศเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องเซ็กซ์ซะเยอะสนับสนุนโดยลูกชิ้นเนื้อโกเด้งและลูกชิ้นหมูโฮเด้งเทรลาจีน่าอัลติเมทคอลลาเจนเซรั่มเรื่องผิวต้องเทรลาจีน่าทำไมคุณถึงเลือกทำเลือกเป็นยูทูบเบอร์ในฝั่งคอนเทนต์เซ็กเลยเซ็กซ์เป็นเรื่องที่เราสนใจมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วความรักความสัมพันธ์คอนเซนต์หรือว่าเกี่ยวกับว่ากิจกรรมพฤติกรรมการเคารพกันแต่ละคนก็ชอบไม่เหมือนกันชอบไม่เหมือนกันหรือว่าตอนเด็กๆฉันเคยชอบแบบนี้ตอนนี้ฉันชอบแบบนี้แล้วเอ๊ะตอนนี้ฉันไม่รู้ฉันมีความชอบแบบใหม่หนูถึงอยากจะมาทำคอนเทนต์เรื่องนี้ใช่ค่ะมีอีกหลายคนที่ไม่กล้าพูดเรื่องนี้ใช่แล้วเรื่องสติ๊กมาด้วยเรื่องแบบว่าผู้หญิงแบบเหมือนกับพวกเราเนี่ยอาจจะโดนด่าอุ้ยแรดอย่างนี้ทำตัวอย่างนี้ไม่ถูกอันนี้ด่าพี่ป่ะเนี่ยไม่ใช่แต่พี่ไม่แรดหรอแรดพี่แรดหนูไม่ได้พูดอะไรผิดใช่ป่ะไม่ผิดถูกนะถูกคอนเทนต์ชาขอยอมรับมันไม่ได้ทุกนาทีมันไม่ได้เป็นสาระตลอดเพราะว่าถ้าเกิดจะทำให้แบบว่าอ๋อสวัสดีวันนี้จะมาคุยเรื่องนี้แบบเป็นคุณครูเกินไปเนี่ยคนมันก็จะไม่ดูถ้าเกิดคนดูประมาณ3คนเมสเสจหนูมันก็ไม่ได้ออกไปไกลไงแต่สิ่งที่เราจะพูดวันนี้ด้วยเกี่ยวกับเซ็กซ์ก็คืออยากให้ลดสติ๊กมาในสังคมเกี่ยวกับเรื่องเซ็กซ์เพราะเป็นเรื่องที่ธรรมชาติมากพ่อแม่หลายคนนะยังคิดอยู่ว่าถ้าเกิดฉันไปเปิดเรื่องพวกนี้ฉันไปแนะทางหรือเปล่าไปชี้พงให้กระลอกหรือเปล่าแต่คุณต้องรู้ว่ามันจะมีวันหนึ่งที่ฝนจะต้องตกคุณแค่จะยื่นล่มหรือเสื้อกันฝนให้ลูกไว้เผื่อใช้ไม่ได้แปลว่าคุณให้ล่มเขาแล้ววันที่ฝนจะตกเลยใช่สักวันหนึ่งเขาก็ต้องไปเจออะไรเขาต้องเติบโตขึ้นแต่ถ้าเกิดเขารู้ไว้ก่อนเนี่ยเขาจะป้องกันตัวเองได้ดีขึ้นก็เลยถือว่าเป็นคอนเทนต์อีกคอนเทนต์หนึ่งซึ่งไปตามดูกันได้ช่องชื่อว่าติช่ากันติช่าค่ะขึ้นตรงนี้เลยมาคุยถึงอีกเรื่องหนึ่งคือความติช่ามันเป็นความที่เอเนอร์จีตลอดเวลา always แบบทำไมหนูต้องเล่นใหญ่เพราะหนูเข้าวงการมาเล่นใหญ่เพราะคนมีความคาดหวังแล้ววันไหนที่เราไปแบบซึมซึมคนจะทักว่าอุ้ยทำไมชีวิตจริงไม่ตลกเลยอะเห็นในทีวีแบบ energy เยอะทำไมอย่างนี้แบบนิ่งๆเงียบๆเนาะโดนทักบ่อยมากแล้วอันนี้หนูกำลังคิดอยู่ว่าคนที่มาทักคือคนที่กล้าทักเรานะมันจะมีหลายคนที่คิดอย่างนี้แต่อาจจะไม่อยากมาบอกยังไม่มีโอกาสไม่กล้าเดินเข้ามาพูดใช่แล้วเราจะบอกว่าไม่ชีวิตจริงอะเราไม่ได้เป็นฟีลแบบเฮ้ยเขาหิวอย่างเงี้ยมันแปลกให้หนูไปอยู่ในรถแบบว่าโอ้สวัสดีค่ะพี่สบายดีไหมคะขับไปตรงนั้นเลยวู้วู้อย่างเงี้ยได้ผลไม้หวานน้อยค่ะอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้แค่นอตถามว่าเรามีโมเมนต์นี้กับเพื่อนตอนปาร์ตี้มีบ้างแต่ถ้าเกิดจะให้แบบชีวิตทุกวันทั้งวันนะตลอดเวลามันไม่ได้มันไม่ได้หรือเช่นออกไปในที่สาธารณะเช่นไปห้างไปอะไรอย่างเงี้ยคุณจะให้เราไปวีดไว้กระตู้หูแบบโอ้ชุดนี้สวยจังเลยอยากใส่ตรงนี้เลยอย่างเงี้ยมันไม่ได้ไงพี่สาวนี่จะดื่มน้ำไหมคะเอออย่างเงี้ยมันแบบไม่ได้ก็ไม่ได้ไงแต่หนูสามารถทำแบบทำงานอันเนี้ยเอนเตอร์เทนได้แล้วตอนหนูเจอคำถามเนี้ยหนูตอบเขาไหมอ้าวจริงๆหนูอธิบายให้เขาฟังคือหนูก็บอกว่าอ๋อค่ะพี่ก็คืออันนี้ก็ชีวิตปกติอะเนาะตอนอยู่รายการเราก็แบบว่าทำงานอะไรอย่างเงี้ยคือหนูจริงๆนะ
ถ้าเกิดไม่ออกกล้องอ่ะจะมีความสันโดษระดับนึงเลยนะคือที่จริงอ่ะเขาเป็นคนเฟรนลี่คุยกับเขาได้แต่จะให้ตลกตลอดเวลาอ่ะมันไม่ใช่ใช่แต่ต้องบอกงี้คุณเป็นคนที่เอเนอร์จี้สูงมากแล้วเป็นคนที่มีเลือดนักสู้เพราะคุณตามฝันตัวเองกว่าจะมาถึงตรงเนี้ยเนี่ยมันก็ลดบ้างได้ไงคือเขาบอกว่ากว่าจะมาเป็นติช่าในวันเนี้ยคุณสู้มาเยอะมากหนูเนี่ยมีฝันที่จะเป็นนางแบบตั้งนานแล้วตั้งแต่เปิดดู MTV เห็น Britney Spears เห็น American Next Top Model ดูก็แบบว่าว้าวฉันอยากอยู่จุดนั้นฉันชอบการได้ perform มันรู้สึกว่ามันได้ความสุขจริงๆอ่ะแต่คนที่อยู่เบื้องหลังคุณน่ะคือแม่ใช่ค่ะทำทุกอย่างเพื่อให้คุณได้เข้ามาอยู่ในรายการ The Face Thailand ตอนนั้นเนี่ยฉันบอกว่าแม่มันมีรายการนี้ฉันอยากไปแล้วแม่บอกโอเคลูกอยากไปลูกก็ไปเลยฉันบอกอ๋อแม่โอเคแล้วแม่หนูอ่ะทำงานจาก1 shift อ่ะเป็น2 shift เพื่อจะหาเงินพอส่งให้ติช่าคือพอติช่ามาอยู่ที่ไทยเนี่ยไม่มีญาติที่กรุงเทพเลยหนูไม่ต้องมาขออยู่แบบแบ่งกับเพื่อนอีกคนนะคะต้องแชร์ห้องกันไม่งั้นไม่มันจ่ายไม่ได้ถ้าพูดคำนี้ได้ไหมเหมือนมาตายเอาดาบหน้าเลยได้ไหมใช่หนูเหมือนกับทิ้งทุกอย่างเพื่อจะมาตามความฝันเนี่ยคุยกับสาวสตรองคนนี้ไปแล้วติช่าต้องบอกว่าเธอสตรองมากแต่ว่าอีกคนนึงค่ะแขกรับเชิญของเราก็สตรองเหมือนกันเป็นนักข่าวสาวสตรองค่ะและตอนนี้นะคะเราอยู่กับนักข่าวสาวสตรองที่เราพูดถึงแล้วค่ะพี่ปุ้ยพี่มนวันค่ะสวัสดีค่ะการดูแลตัวเองของพี่ปุ้ยเป็นยังไงเล่าให้เด็กรุ่นใหม่ฟังหน่อยโอ้โหอันนี้เขาเรียกว่าดูแลให้เด็กมันดูเพราะฉะนั้นวันนี้จะบอกอะไรคุณผู้ชมต้องตั้งใจฟังให้ดีนะคะวันนี้เนี่ยพี่ปุ้ยจะมีของมาแจกมามอบให้กับคุณผู้ชมฉลองวันที่1เดือน1เอาเป็นว่าถ้าใครเปลี่ยนช่องนะคะวันนี้เสียใจแน่เลยนะคะคือจะเล่าให้ฟังอย่างนี้เปิดปีใหม่อายุก็เพิ่มมากขึ้นอย่างซานนี่เนี่ยยังอายุน้อยๆก็ไม่เป็นไรซึ่งปีนี้พี่ปุ้ยย่าง52แล้วนะอยากจะบอกว่าแต่ปีนี้เป็นปีที่อายุ52ที่แฮปปี้กับตัวเองมากที่สุดเลยค่ะพี่ปุ้ยเพราะว่าก่อนที่จะ52หน้าแก่กว่านี้อีกนะเพราะเลยจะบอกให้คุณผู้ชมว่าเดี๋ยวคุณผู้ชมดูรูปต่อไปนี้นะอายุที่เพิ่มมากขึ้นผู้หญิงเนี่ยเป็นเยอะกว่าผู้ชายค่ะผิวมันแห้งเวลามันแห้งเนี่ยสิ่งที่จะเห็นมากที่สุดก็คือผิวต่างๆมันจะเป็นรอยจีบๆๆๆๆเล็กๆๆๆนอกจากจะริ้วรอยรอบตาจีบๆเล็กๆรอบปากร่องแก้มมาละร่องน้ำหมากมาเลยที่สำคัญคือบริเวณโหนกแก้มคุณผู้ชมจะเห็นว่าโหนกแก้มเนี่ยเห็นชัดมากจริงๆแล้วคุณผู้ชมจะทำยังไงเพราะคุณผู้ชมนั่งอยู่ที่บ้านเนี่ยสินค้าในท้องตลาดมันเยอะมากจริงๆจริงคนโน้นเขาก็บอกว่าดีคนนี้มาก็บอกพี่ใช้อันนี้อยู่ส่วนตัวพี่ปุ้ยเนี่ยเลือกจากคนกลุ่มนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะคนกลุ่มเนี้ยที่เขาเป็นผู้ใช้จริงเห็นผลจริงไม่ได้มาพูดแค่โฆษณาอ่ะเขาก็แนะนำให้รู้จักกับเซรั่มตัวนี้ค่ะนี่เซรั่มกระปุกแดงนะฮะออกทีวีเยอะมากเลยแล้วก็เขาจะบอกว่ามันเป็นเซรั่มไทรลาจิน่ามันเป็นเซรั่มก็จริงนะคุณผู้ชมแต่ดูให้ดีๆนะมันเป็นเซรั่มที่มันเข้มข้นมากแต่เข้มข้นแบบนี้นะคะมันไม่เหนียวซึมง่ายด้วยแล้วที่สำคัญคือตอนได้รับมาตอนแรกๆคิดเหมือนคุณผู้ชมเลยใช้ดีไหมว่า มันจะใช้ดีไหมว่าเพราะว่ามันเป็นเซรั่มที่ขายอยู่ตามทีวีใช่มันไม่ใช่ไปอยู่ในแบรนด์ในคอนเทนต์แบรนด์แบบนั้นใช่จะใช้ก็เลยเอามาลองตรงนี้เพราะช่วงบริเวณตรงนี้จะเป็นบริเวณที่เราแพ้ง่ายเราจะได้รู้ว่าเราแพ้หรือเปล่าถูกต้องก็นอนไปคืนนึงแต่เดชบุญค่ะอายุ52แล้วนะใช้ไทลาจิน่านะไม่แพ้แฮปปี้แล้วแล้วช่วงแรกที่ใช้อันนี้ต้องยอมรับเขาเลยค่ะที่ใครหลายๆคนพูดว่าเซรั่มไทลาจิน่าเนี่ยเขาชุ่มชื้นค่ะพี่ปุ้ยการันตีอีกหนึ่งคนมันชุ่มชื้นจริงๆใช้ไปสักระยะนึงเนี่ยประมาณหมดกระปุกที่3เคยใช้อะไรแล้วมันรู้สึกท้อไหมว่าเอ๊ะมันไม่มีความเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้ดีขึ้นมันไม่อะไรเงี้ยแต่ไทลาจิน่าเนี่ยกระปุกที่3ต้องบอกได้เลยว่าใช้แล้วมันไม่ท้อพอหน้าเราแห้งๆนะเจอกับความชุ่มชื้นนะอะไรอะไรมันก็ดีขึ้นริ้วรอยรอบดวงตาที่เป็นร่องแก้มที่เป็นร่องน้ำหมากหรือว่าที่โหนกแก้มเนี่ยมันก็แลดูเบาบางแล้วก็จางลงไปเยอะค่ะตอนนี้แฮปปี้ผิววัย52ตัวเองมากที่สุดเลยแล้วก็อยากจะบอกคุณผู้ชมว่าเทียบกันเทียบกันเลยเดี๋ยวจะไม่พูดนะให้ดูเลยนะเมื่อกี้รู้สึกหน้าจะหันไปทางนี้พี่ปุ้ยลองไหมคุณผู้ชมแล้วค่ะคุณผู้ชมไม่ต้องไปลองสุ่ม4สุ่ม5หรอกนะคะวันนี้อยากให้คุณผู้ชม
ลองเชื่อพี่ปุ้ยสักครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมค่ะวันนี้ใครที่ดูอยู่นะคะและแค่ฟังผ่านหูไปเฉยๆเนี่ยอยากจะบอกว่าเสียใจแน่นอนค่ะคุณผู้ชมค่ะโปรวันนี้ยังไม่เคยมีในประวัติศาสตร์การจัดโปรของไทยลาจิน่านะคะวันนี้คุณผู้ชมไม่มีเงินไม่เป็นไรเงินเดือนยังไม่ออกไม่เป็นไรสำคัญคือต้องกดโทรจองไว้ก่อนค่ะให้ฉลองวันที่1เดือน1เฉพาะรายการวันนี้วันเดียวเท่านั้นถ้าคุณผู้ชมไม่จองวันนี้นะคะก็อย่าหวังจะได้แบบนี้อีกค่ะเพราะฉะนั้นรีบนิดนึงนะคะโทรมาตอนนี้นะคะที่1577นะคะหรือว่า LINE @thailagina ค่ะ200สาย210นะคะคุณผู้ชมจะได้1แถม1แบบนี้นะคะยังไม่พอค่ะให้ขนาดพกพาอีก3นะคะทั้งหมดเป็นเซรั่มล้วน5ชิ้นจาก 8,800 บาทนะคะวันนี้คุณผู้ชมจ่ายเพียงแค่ 2,990 บาทใช้ไปยาวๆเลยค่ะ3เดือนตกวันละแค่35บาทเท่านั้นโปรนี้ให้เฉพาะวันที่1เดือน1วันนี้รายการนี้รายการเดียวเท่านั้นค่ะตอนนี้อยากจะบอกคุณผู้ชมว่าหลายคนถามค่ะพี่ปุ้ยใช้จริงหรือเปล่าไม่ใช่ไปใช้แบบนู่นนี่นี่แล้วมาบอกว่าใช้ไทยลาจิน่าคุณผู้ชมค่ะยุคนี้สมัยนี้เราต้องเอาความจริงมาพูดกันถ้าพี่พูดว่าใช้เถอะใช้เถอะใช้เถอะแล้วมันไม่ดีจริงคุณผู้ชมซื้อไปแค่ครั้งเดียวก็ไม่ใช้ต่อใช่ไหมแต่ว่าไทยลาจิน่าเนี่ยเขาอยู่มา13ปีนะคะถ้าไม่ดีจริงเขาอยู่ไม่ได้ค่ะคุณผู้ชมค่ะพี่ปุ้ยจ๋าโปรโมชั่นดีๆแบบนี้หนูไม่เคยเห็นนะเอาเป็นว่าหนูก็ไม่เคยเห็นทุกคนไม่เคยเห็น200สายมันน้อยไปพี่ปุ้ย200สายสำหรับรายการนี้น้อยไปน้อยไปอยากจะบอกอย่างนี้ค่ะพูดไทยลาจิน่ามาขึ้นปีนี้ปีที่5แล้วนะคะจะมีโปรไหนคุ้มกว่านี้ไม่มีแล้วค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ฉลองวันแรกของปีวันที่1เดือน1ที่รายการนี้รายการเดียวเท่านั้นนะคะเพิ่มไปเลยอีก100สายจัดไปเป็นทั้งหมดไงเพิ่มอีก100สายทั้งหมดนะ300สายนะคะตอนนี้แต่คุณผู้ชมต้องรีบนะคะและโทรมาตอนนี้นะคะที่1577หรือว่า LINE @thailagina ค่ะ300สาย310ตอนนี้ไม่ถึง100แล้วนะ1แถม1นะคะแล้วก็ขนาดพกพาอีก3นะคะ5กระปุกแบบนี้นะคะจ่ายเพียงแค่ 2,990 บาทใช้ไปยาวๆเลยค่ะ3เดือนตกวันละแค่35บาทเท่านั้นคุณผู้ชมคะนอกจากพี่ปุ้ยแล้วก็ยังมีอหมูดิโลก66ย่าง67จะ70แล้วนะพี่ปานธนพรพี่คิมพี่นิโน่เชฟป้อมและล่าสุดพี่แซมยุรนันท์ค่ะถ้าไม่ใช้จริงเขาไม่ให้มาพูดและคนกลุ่มนี้จะไม่มาพูดให้เสียชื่อค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเงินยังไม่ต้องจ่ายสักบาทขอแค่ยกโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็กดโทรจองก็รับเซรั่มพกพาฟรีไปเลย3กระปุกเมื่อกี้หนูขอไปขอเพิ่มพี่ปุ้ยให้เป็นจาก200บวกไปอีก100นึงเป็น300เพิ่มได้อีกไหมพี่ปุ้ยเอางี้ให้อีก5นาทีสุดท้ายไม่จำกัดสายคุณผู้ชมรีบโทรมาตอนนี้ที่1577 1577หรือว่า LINE @thailagina ค่ะ5นาทีสุดท้ายนะคะ1แถม1นะให้ขนาดพกพาอีก3นะคะ5ชิ้น 2,990 บาทใช้ไปยาวๆเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ3เดือนตกวันละแค่35บาทโปรนี้ให้เฉพาะวันที่1เดือน1ที่รายการนี้รายการซานี่เนี่ยนะที่นี่ที่เดียววันเดียวเท่านั้นค่ะ1577ค่ะรีบๆนะคะคุณผู้ชมค่ะพี่ปุ้ยเนี่ยเพิ่มให้แบบไม่จำกัดสายแล้วนะโปรนี้มีเฉพาะวันนี้วันเดียวเท่านั้นและที่นี่ที่เดียวเท่านั้นค่ะวันนี้ขอบคุณพี่ปุ้ยด้วยนะคะสนับสนุนโดยลูกชิ้นเนื้อโกเด้งและลูกชิ้นหมูโฮเด้งโซยูมากส่งตรงถึงไทยไม่ต้องไปไกลถึงเกาหลีแล้วหนูขอเล่าว่าตอนไปออดิชั่นอะที่จริงอะหนูตกรอบแรกด้วยซ้ำมีผู้หญิงมาสมัครเป็นพันคนสิ่งนี้พอเดินเข้าไปเนี่ยเขาให้เรียงหน้ากระดานกัน10คนเขาก็เรียกคนที่เขาสนใจเดินออกมา3คนแล้วเขาบอกอ่ะที่เหลือกลับบ้านได้ค่ะแล้วหนูยืนแบบจะรอเรียกอะเขาต้องเรียกฉันแป๊บนึงให้คนอื่นเดินออกไปก่อนแล้วฉันจะรอเดินแล้วให้ออกไปหนูก็เดินแบบเอ้าจบแล้วหรอเพราะว่าเข้าไปอ่ะมันไม่ถึง5นาทีด้วยซ้ำนะหนูแบบฮะคือบินมานานมากไม่ให้หนูพูดสักคำเดียวเลยหรอไม่ให้หนูพรีเซนต์ตัวเองเผื่อมีอะไรเลยหรอไม่เลยเชิญกลับบ้านหนูก็เดินกลับไปแบบช็อกอ่ะเหมือนกับ What just happened แล้วเสร็จทีเนี้ยโชคดีคือเขาอ่ะจะมีอีกทีมเขาก็จะดูว่าใครเนี่ยบอกรายการทีวีเขาเลยว่าเอ้ยน้องๆอย่าเพิ่งกลับนะเราจะมีการสัมภาษณ์แล้วตรงนั้นแหละเขาบอกว่าอ่ะไหนลองโพสต์เหมือนVogueสิแบบเออเราเวอร์มากเลยตอนนั้นเขาจะแบบแต่เขาก็แบบคงจะชอบเราอ่ะไหนลองเดินแบบสิหนูก็เดินห้องเล็กๆหนูเดินไปเดินมาอย่างนี้เขาดูเข้าเพราะว่าทางทีมงานแบบว่าอินนี่น่าจะอยู่ในรายการทีวีได้ดูตลกดีดูตลกดีซึ่งคนโจ๊กเกอร์แบบนี้อาจจะอยู่ได้ถึงครึ่งรายการแล้วก็ออกเธอไม่ต้องได้ที่1คือเธอมาอยู่เพื่อบิ้วทุกคนให้มันสนุกขึ้นหนูเป็นตัวนั้นแต่ใครจะไปรู้ว่านี่คือ The Face Thailand นี่มันไม่ได้ง่ายนะคะมันลำบากเหมือนกันนะพี่ซานิเพราะว่าติช่ามีอยู่วันหนึ่งอ่ะเหลือเงินอยู่200บาทอ่ะ200บาทตอนหนูไปอ่ะหนูไม่มีเสื้อผ้าเยอะ
แล้วสไตลิสต์ก็บอกว่าติช่าอยู่ต้องไปหาเสื้อผ้ามาใส่ในรายการทุกอาทิตย์นะหนูไม่มีเงินซื้อชุดจริงๆตอนนั้นหนูก็เลยไปที่ห้างอ่ะแล้วหนูก็บอกตัวเองว่าวันนี้แหละเธอต้องได้ชุดหนูก็ไปร้านแต่ละร้านหนูสวัสดีค่ะชื่อติช่านะคะหนูกำลังจะอยู่ในรายการนี้มันยังไม่ออกมาคือมันต้องพูดเหมือนกับมันจะเกิดขึ้นในอนาคตอ่ะหนูอยากยืมชุดได้ไหมคะอย่างเงี้ยหนูเดินไปทุกร้านอ่ะไปขอชุดว่าหนูสามารถยืมชุดได้ไหมแล้วมีแค่ร้านเดียวที่ตอบตกลงแล้วทุกวันนี้เราก็ยังเป็นเพื่อนกันแล้วหนูไปงานแต่งพี่เขาด้วยอะค่ะงานโบวิต้าเคยกลับไปคุยกับแม่ไหมว่าแม่หนูทำได้แล้วหลังจากประกวดเสร็จหนูวิ่งลงไปแบบไหว้แม่กราบแม่เลยอะแล้วเราบอกว่าเราทำได้ด้วยกันแบบ we made it เพราะว่าถ้าเกิดหนูไม่มีแม่นะหนูไม่อยู่จุดนี้ยอมทำงานสมกะเพื่อที่จะส่งเงินมาให้เราจนวันนี้เราสำเร็จเป็นติช่า the face Thailand นะคะวันนี้ขอบคุณติช่าด้วยนะคะน้ำตาคลอเบ้าตลอดเวลาใช่ก็จะรู้สึกมันซึ้งอะพูดอย่างเงี้ยแล้วยิ่งพูดกับพี่ซานี้ก็สู้มาเหมือนกันสู้มาเหมือนกันคนแบบเดียวกันoh my god wait let me take a sip ทิชชู่ไหมลูกพอกันเลยทีนี้เคยอย่างนี้แหละทำงานผับสมัยก่อนโอ้โหร้องเป็น20กว่าเพลงได้ตังค์300บาท400บาทกลับไปวิ่งกลับไปหาแม่ตอนกลางคืนแล้วก็เรียกแม่บอกแม่หนูได้ตังค์แล้วดีใจจังได้400บาทแต่ถ้าไม่มีเขาพี่นี่ก็ไม่ได้ไม่ได้ประกวด AF นะสุดยอดเพราะไม่กล้าออกจากงานซึ่งถ้าเราออกอ่ะเราก็ไม่เรามองไม่เห็นอนาคตใช่ป่ะว่าเราจะประกวดได้ไหมเราจะมีอะไรไหมแต่เราต้องออกจากวงเราเพื่อมาประกวดแม่บอกว่าออกเลยไปประกวดยอดถ้าแม่ไม่พูดพี่ก็ไม่ไปอ๋อ that's so nice sorry ไม่พอมันเป็นเรื่องแม่ใช่เซนซิทีฟมากแบบเรื่องแบบผู้ชายขำได้ไงใครด่าแบบสวยไม่แพงจะด่าว่าผู้ชายแบบเราก็เฉยเราก็จับกีโชว์จับกีโชว์เราไม่โชว์แบบเออแต่พอเป็นเรื่องแม่ปุ๊บอ่อนไหวทันทีเรื่องนี้จริงๆเลยแบบเซนซิทีฟมากต้องรักแม่มากๆใช่ติช่าฝากผลงานหน่อยตอนนี้เราทำ YouTube เราทำหลายอย่างมากนะมีอะไรบ้างฝากเขาหน่อยโอเคผลงานต่างๆนะคะก็ไปดูใน IG ค่ะคืออัปเดตเรื่อยๆก็เป็นคันติช่าชูมาแล้วก็ TikTok หนูเต้นแบบเป็นดาว TikTok ก็คือติช่า TikTok และที่สำคัญที่อยากฝากที่สุดในโลกเลยนะคะก็คือ YouTube ค่ะช่อง YouTube ของติช่าเองติช่าคันติช่านะคะเป็นเกี่ยวกับ Sex Education เอาวันนี้ขอบคุณติช่าด้วยนะคะ Thank you so much for the call I love youParents, thank you for being here. Oh, yeah. พี่ปีกอนของคุณเขาพูดอะไรกับฉันเมื่อกี้ You know your it's for your sister. Okay. Yeah. โอเคคุณผู้ชมค่ะเหมือนเดิมค่ะท้ายรายการของเรามีคำถามมาถามกันนะคะเข้าไปตอบกันได้เลยที่เพจปากต่อปากตอนนี้คำถามก็คือติช่าเหลือเงินน้อยที่สุดในชีวิตกี่บาทตอบเข้ามาเลยนะคะวันนี้ของรางวัลของเราค่ะคือหมอนรองหลังเดลิเซียหมอนที่ทุกบ้านควรมีนะคะและอย่าลืมนะคะฝากติดตามรายการของเรานะคะทางไทยรัฐทีวีช่อง32เวลาบ่าย2โมงนะคะแล้วก็ดูย้อนหลังได้ค่ะทาง My Channel Official นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยเพราะว่าอุ้ยยอดวิวพุ่งทะลุโอ้ทะลุมากๆเลยวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะอ่ะตัวนี้เหรอเราถ่ายตัวนี้เหรอโอเคขาหมูแช่เย็นขาหมูแช่เย็นคือตึกขาตับเขาทำไมวะเนี่ยงงและเข่าเจ็บมากแฟนเป็นคนที่ไหนตอนนี้ตอนนี้เป็นคนสวิตเซอร์แลนด์ค่ะนี่หนูใส่ชื่อแฟนมาด้วยตัวเอ็นค่ะแฟนชื่อเอ็นไม่แฟนหนูจะชื่อแค่เอ็นยังไงมันเป็นตัวอักษรแรกเขาชื่ออะไรนะนิกธรรมดาก็ไม่ได้มันก็ต้องเป็นนิกคนสวิตเซอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์ตอนนี้อยู่ที่ไทยไหมอยู่ที่ไทยเขาอยู่ที่นี่เพราะความรักเขาถูกส่งมาจากแบบสวิสแบงค์ให้มาทำงานให้มาช่วยธนาคารที่นี่แล้วเสร็จทีเนี้ยเขาก็มาตกหลุมรักฉันแล้วเขาอะก็คือแบบคอนแทรคของเขามันหมดแล้วเขาต้องไปแต่เขาว่า no I don't want to go I love you เขาก็เลยลาออกใช่แล้วตอนนี้เขาทำอะไรเพราะว่าพลังอย่างเงี้ยแบบของดีพลังของดีเนาะ